วันที่8ธันวาคม2566ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายสมพรน้ำนวลหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายเดชาสิทธิสุดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมขุนแผนชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี